ูเหมือนว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยต้องปรับตัวเองแล้วนะคะยุคนี้ยุคดิจิตอลแล้วนะคะจะมัวขายแต่ออฟไลน์เนี่ยก็คงจะไม่เวิร์กคงต้องปรึกษากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขามีแคมเปญดีๆที่จะร่วมกับ Lazada นะคะในการผลักดันสินค้าพื้นถิ่นยกขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์ม Lazada นะมันต้องแบบนี้นะคะพร้อมจัดกิจกรรมการตลาดช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีช่องทางเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีนะหลังจากที่ผู้ประกอบการชุมชนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีการหารือกันมานานแล้วก็จะได้สินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการชุมชนได้โดยตรงค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายทศพลทางสมุทรเนี่ยบอกว่าการผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่การค้าออนไลน์เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะคะแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เลยร่วมกับ Lazada จัดแคมเปญการตลาดนะคะช่วยสร้างยอดขายแล้วก็เพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการชุมชนโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก Lazada เนี่ยให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทรนด์การตลาดออนไลน์ที่มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการผ่าน3กิจกรรมด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือ 1. การสร้างร้านค้าใหม่หรือว่าแบรนด์ New Store Opening ตรงนี้จะเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ให้ธุรกิจโดยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะเป็นผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก 2. คือการพัฒนาองค์ความรู้Boost up e-commerce skill ตรงนี้เสริมทักษะนะผู้ประกอบการในการต่อยอดทักษะด้านการตลาดออนไลน์พร้อมฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้ร้านค้าออนไลน์นั้นขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. คือการส่งเสริมการตลาดออนไลน์นะคะหรือว่า Big Campaign Big Bonus จัดกระตุ้นส่งเสริมการขายฟรีให้กับผู้ประกอบการซึ่งมีการนะคะกำหนดในการจัดเนี่ยก็คือ4ครั้งตลอดทั้งปีก็ปีราศีไตรมาสเนี่ยนะคะโดยจัดแคมเปญพิเศษเป็นโปรโมชั่นส่วนลดนะคะเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นที่หลากหลายประเภททีเดียวจากผู้ประกอบการชุมชน300ร้านค้านะคะที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Lazada โดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเช่นกะปิน้ำปลาเนี่ยเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้วยเมื่อกี้เนี่ยนะคะแหมดิฉันอยากจะแนะนำให้ขายผ่านออนไลน์จริงๆนะน่าจะได้ราคาดีด้วยนะคะอย่างเช่นนะดูสิเขามียันน้ำปลาร้าต้มสุกอ่ะคุณใครที่ข้างใครน้ำปลาร้าเนี่ยนะคะต้องซื้อบนนี้เลยจะได้จากผู้ขายโดยตรงนะข้าวเกลียบปลาค่ะเห็ดทอดสมุนไพรมีกระทั่งน้ำแกงชูฉี่เนี่ยนะน้ำแกงชูฉี่สวนดุสิตนะคะน้ำพริกนรกกุ๊กเสียบส่วนเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะเครื่องประดับอย่างเช่นผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายผ้าย้อมจากใบครามแหวนประดับพลอยไพลินนะคะคุณไม่ต้องไปถึงอุ้ยแม่ฮ่องสอนถึงเชียงใหม่เชียงรายนะอยากใครอยากได้ผ้าฝ้ายย้อมครามเนี่ยซื้อบนลาซาด้าได้แล้วนะคะกลุ่มความงามเครื่องสำอางสมุนไพรแล้วก็สกินแคร์อย่างเช่นขี้ผึ้งสมุนไพรแชมพูอัญชันสมุนไพรขัดผิวนะคะสบู่ข้าวออร์แกนิกครั้งนี้มาดูกลุ่มเฟอร์นิเจอร์แล้วของตกแต่งบ้านโอ้โหแต่กล้าสารก็มีค่ะคุณนะหมอนหนุนเพื่อสุขภาพนะคะยันเส้นปัดฝุ่นน่ะมีหมดนะคะผู้สนใจเนี่ยเลือกซื้อสินค้าได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้31มีนาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนั้นจะพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจชุมชนของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพช่วยขยายช่องทางการตลาดสร้างมูลค่าทางการค้าผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยเติบโตสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะยกระดับผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลและพร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัลอย่างแข็งแกร่งนั่นเองมันต้องแบบนี้ค่ะต้องปรับตัวกันไปนะคะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าบางเรื่องมันอยู่เหนือการควบคุมของเราเราจะบอกว่าให้ลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเราต้องมาซื้อมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับยังไงเพื่อที่จะสามารถมีทางเลือกให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของเรารวมไปถึงหน่วยงานต่างๆของภาครัฐขยับเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะคะ